ครับผมวันนี้มาพบกับ R15 นะครับที่ทุกคนรอคอยและทำหากันมาเยอะเหลือเกินนะฮะคันนี้ R15 ปี2018ตัวใหม่เลยนะครับผมเป็นตัวโชคทองเรียบร้อยแล้วนะครับสีนี้หายากนะครับสีน้ำเงินเป็นสีของยามาฮ่านะฮะตัวนี้นะครับเป็นสุดยอดสปอร์ตในคลาสเริ่มต้นเลยนะครับใครที่เคยขับ R15 มาแล้วนะฮะจะทราบดีนะครับว่าสปอร์ตแค่ไหนนะครับตัวนี้สปอร์ตขึ้นไปอีกขั้นนึงครับเพราะว่ามาพร้อมกับ155cc วาล์วแปรผัน VVA เรียบร้อยแล้วนะฮะมีชิปเตอร์ให้ด้วยนะครับไฮโซมากๆคันนี้วิ่งมา 9,000 โลเท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ห้ามช้าแน่นอนเราเปิดถูกสุดในตลาดไปเลยนะครับเทียบกับสีนะฮะเทียบกับสภาพนะครับผมคันนี้ 9,000 โลแท้นะฮะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะฮะใน YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับจะรีวิวมาให้ละเอียดถี่ยิบเลยนะครับส่วนกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองกดไว้เลยนะครับบางคนหารถไม่ทันกันเลยนะฮะก็ปกติแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่จบเร็วๆนี่คนมักจะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันไว้นะฮะเพราะมันมีเหตุผลที่ว่าเวลากดไว้แล้วเนี่ยประโยชน์มันคือเวลาผมลงลบคลิปรถคันใหม่นะครับมันจะไปเตือนบนสมาร์ทโฟนของคุณเตือนบนคอมพิวเตอร์ของคุณเวลาคุณเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับว่าช่องผมมีรถใหม่เข้านะฮะอะไรแบบนั้นนะครับไปกดไว้เลยนะฮะมีประโยชน์มากๆนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกผมลองขับแล้วนะฮะเร้าใจมากเลยนะครับไอชิปตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมเป็นรหัสไว้เบิกกุญแจใหม่นะครับกุญแจแท้2ดอกครบๆนะฮะเท่านั้นไม่พอคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีคู่มือนะครับครบเลยนะฮะก็รถแต่งมาสวยงามนะครับมีชิวหน้าทรงสปอร์ตนะครับสภาพชุดสีถือว่าสวยนะครับผมให้ 90-95% นะครับมีเคปล่าเป็นกันรอยตรงนี้มาด้วยนะฮะครอบติดเข้าไปนะครับติดสติกเกอร์กันรอยอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมริ้วรอยตามการใช้งานมีบ้างนะครับมีอยู่ 2-3 จุดหลักๆนะฮะที่ทำให้ผมตัดเหลือ 90-95% เท่านั้นนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับให้ดูรอยกันก่อนนะฮะบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้นะครับเรามีรอยตรงไหนเราบอกหมดนะครับรถทุกคันนะฮะรถมือ2เนี่ยของเราไม่แท้นะครับแล้วก็มีริ้วรอยตามการใช้งานแล้วก็บอกให้เห็นไปเลยนะฮะไม่ยอมแมวกันนะโอเคครับอย่างจุดนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับพวกรอยหินรอยอะไรอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาจอดเนี่ยครับพักเท้าล่างเนี่ยนะครับพักเท้าซ้ายนะฮะจอดแล้วเวลาริมมุมตึกนะครับจะชอบโดนนะฮะตรงนี้นะครับเป็นธรรมดานะครับผมนี่นะฮะธรรมดานะครับพอจอดปุ๊บนะครับแล้วหักคอล็อกคอนะครับรถมันจะสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็มักจะโดนกันนะครับเป็นธรรมดานะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นริ้วรอยตามการใช้งานปะปายอะไรพวกนี้นะครับก็ธรรมดาธรรมดาครับผมฝั่งนี้นะฮะไม่มีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคันนึงนะครับที่รถสภาพยังใช้ได้อยู่นะฮะตัวถังตรงนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับมีกันลื่นกันลอยกันลายมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็แฟลริงตรงนี้กันลอยใส่เป็นเคปล่ามาให้นะครับรถทะเบียนกรุงเทพนะฮะปี2018แท้ปี2561และคศ2518นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วเป็นตัวโชคทองนะฮะราคาจะคนละเรื่องกับตัวพวกโชคดำนะครับผมอีกจุดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นรอยธรรมดาที่เวลาคนซ้อนนะครับวางขานะฮะขากางเกงจะต้องโดนนะครับเป็นธรรมดาเนี่ยนะฮะเราก็จริงๆชิ้นนี้มันไม่กี่ตังค์นะครับผมจะเปลี่ยนก็ได้หรือจะไปทำสีก็ได้หรือปล่อยไว้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราอยากให้สวยเราค่อยไปเปลี่ยนก็ได้เบาะเบอร์สวยงามนะครับผมไม่มีขาดไม่มีรุ่ยนะครับดิสเบรกยางตึบตับเลยนะฮะอันนี้นะครับไซส์ก็เป็นสปอร์ตไซส์เริ่มต้นที่สวยงามนะฮะนี่นะครับถ้อยเสียยังดำเข้มนะครับมีขีดข่วนนะฮะตอนขนมาเองนะครับเสียดายมากเลยตอนแรกมันไม่มีนะขนมา6คันนะครับมันก็เบรกกันบ้างโดนนิดนึงนะฮะน่าเสียดายนิดนึงฝั่งนี้เช่นกันนะครับสภาพคือสวยจริงๆกิ๊บนะอันนี้ผมถึงกล้าให้ 90-95% นี่โชคทองพระเอกของเรานะครับข้างในเป็นกาดหม้อน้ำไลแคนนะครับตรงรุ่น New R15 เห็นไหมครับตรงรุ่นเลยนะครับระบบโช๊คระบบไฟระบบขับเคลื่อนทุกอย่างเช็คมาให้หมดพร้อม20จุดนะครับผมสภาพเราเช็คให้ด้วยนะฮะ20จุดจากคำวูเปอร์ไบค์นะครับเราใส่ใจรายละเอียดในรถทุกคันนะฮะอย่างคันนี้นะครับก็เนี่ยมีของแต่งมาเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูแบบว่าสวยๆงามๆนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับชิวหน้าทรงสปอร์ตมันทำให้ดูสปอร์ตขึ้นมากๆนะฮะแล้วทำให้ดูมิติรถเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นนะเรียกว่า R15 คันก่อนมันจะเหมือน R1 โฉมเก่านะครับตัวนี้มันก็จะเหมือน R1 โฉมใหม่เหมือน
กันนะครับอ่ะก็จะเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะโอเคนะครับแผงหน้าปัดนะฮะก็ตอนนี้ทริกเกอร์จะเป็นแบบคล้ายๆ Honda แล้วนะครับไฟพาร์ทกดลงไปเลยนะครับไฟเลี้ยวแต่นะครับสตาร์ทรถนะฮะมีไฟผ่าหมากมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะมาจับท่อกันหน่อยนะครับรถเย็นๆมาเย็นๆนะครับจับตรงโลหะนะฮะเราเป็นเจ้าแรกที่รีวิวแบบนี้นะครับโอเคครับผมเปิดสตาร์ทเครื่องนะฮะมานะครับผมจะกดสตาร์ทรถโดยไม่บิดคันเร่งนะครับผมดูว่าเครื่องสดแค่ไหนนะฮะนี่นะครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดช่วยเลยนะครับผมเครื่องติดเลยนะฮะรอบนิ่งๆประมาณ 1,500 นะครับผมเดี๋ยวจะบิดให้ดูนะครับควันขาวไปฟังรอบกันก่อนว่าตอนเครื่องเย็นๆรอบนิ่งหรือเปล่านะครับฝั่งหนึ่งนะฮะไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับผมโอเคโซ่สเตอร์ยังสวยงามนะครับดอกยางเหลือเยอะ 9,000 โลแท้นะครับเรามาบิดดูหน่อยควันขาวหน่อยดีกว่าดูรอบด้วยนะครับดูนะฮะนี่บิดติดมือนะครับผมของจริงนะนี่นะครับไม่มีดีเลย์นะครับผมมาดูควันขาวกันบ้างนะไม่มีควันขาวเลยเครื่องใสนิ่งกริบเลยนะฮะมีไฟเอ็นไฟเกียร์บอกทางนี้นะครับเอ็นคือเกียร์ว่างนะฮะพอรอบสัมพันธ์กับเครื่องยนต์แล้วนะครับไฟตรงนี้จะกระพริบเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์นะฮะสะดวกสบายไม่ต้องคอยละสายตามามองนะครับ ODO อันนี้คือวิ่งไปทั้งหมด 9,684 กิโลมีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรครบพร้อมเลยนะครับรถ P18 เท่ากับว่ารถยังมีประกันอยู่นะครับอย่าลืมโทรไปเข้าไปในศูนย์ยามาฮ่าไปเปลี่ยนชื่อคนเอาประกันด้วยนะครับผมโอเคนะฮะก็ไปเช็คระบบไฟกันหน่อยผมกดทริกเกอร์ก่อนนะครับนี่นะครับไฟสูงไฟต่ำติดนะครับแล้วกดแบบธรรมดาก็ติดปกตินะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายติดนะครับไฟเลี้ยวขวาติดนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างซ้ายหลังติดนะครับขวาหลังติดนะครับไฟเบรกติดนะครับผมโอเคครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะฮะโอเคครับผมมาก็มาที่ไฟผ่าหมากกันบ้างนะครับเปิดไฟผ่าหมากปุ๊บติดทั้งสองข้างหรือเปล่านี่ติดสองข้างนะครับไฟผ่าหมากนี่สำคัญมากเลยนะเวลาไปจอดฉุกเฉินหรือว่าจอดแล้วต้องการให้คนเห็นนะครับควรติดไว้อย่างยิ่งนะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับโอเคปิดให้นะฮะทีนี้สวิตช์ออฟรันเทสกันบ้างว่าใช้งานได้ไหมนะครับดับเครื่องอย่างนี้คือใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเราลองใช้กุญแจสำรองอีกดอกหนึ่งสตาร์ทรถได้ไหมนี่เทสให้ดูเลยนะครับมีกุญแจสองดอกก็เทสกันไปเลยสองดอกนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ทได้ปกตินะครับไม่ต้องบีบช่วยเหมือนกันนะฮะมันกุญแจแท้2ดอกนะครับผม2ดอกนี้นะโอเคครับผมน้ำเต้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับปิดให้ดูนะครับเวลาไปจอดที่คนพลุกพล่านนะฮะปิดอย่างนี้ประแจตัวทีแทงไม่ลงนะครับผมเป็นการเซฟตี้นะครับเปิดเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้นะฮะเป็น155 cc นะครับมีวาล์วแปรผันแล้วเราใจแน่นอนนะฮะเป็นรถทรงสปอร์ตอยู่แล้วรถโซ่อยู่แล้วนะครับยังมีวาล์วแปรผันมาให้อีก155 cc กินขาดนะครับไม่แปลกเลยที่เป็นที่นิยมมากๆและคนถามหากันเข้ามาในเพจเข้ามาในช่อง YouTube กันเยอะมากเลยผมหาสรรหามาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบจับรีบจองนะครับผมคันนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดราคากันไปนะครับปกติแล้วผมไปเช็คราคาปี2018ที่มันเป็นตัวโชคทองสีใหม่แบบนี้สีน้ำเงินเน้นนะครับว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวที่ขายดีมากๆเพราะเป็นสีค่ายของ Yamaha เลยนะครับตัวโชคทองตัวนี้ผมเห็นขายกัน 60,000 ต้นถึง 50,000 ปลายนะครับแต่คันนี้เราเปิดราคากันไปแบบเบาๆนะฮะเน้นว่ารีบจับรีบจองกันเลยนะครับ 55,900 เท่านั้นนะครับ 55,900 เท่านั้นกุญแจแท้2ดุกบุ๊กเซอร์วิสครบถ้วนนะครับคู่มือครบถ้วนนะครับผมก็ราคานี้เราให้อะไรไปบ้างนะครับราคานี้นะฮะอย่าลืมนะครับเราแถมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ไปด้วยนะฮะและยังส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีไม่ได้ขี่ไปส่งให้นะครับแต่เอาขึ้นกระบะระบบปิดนะครับเป็น Exclusive นะฮะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเยอะนิดนึงนะครับวันนี้โอเคครับผม 55,900 ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยรับประกันจากทาง Wooper Bike ให้อีก1เดือนไม่จำกัดระยะทางนะครับผมเดี๋ยวเราเดินวนรอบคันให้ดูไปเลยนะฮะก็คันนี้นะครับ559นะฮะส่งฟรีน้ำมันเครื่องถ่ายให้มีรับประกัน1เดือนไม่จำกัดระยะทางจากทาง Wooper Bike นะครับ
แต่คันนี้มีประกันศูนย์ยามาฮ่านะครับใครเอาเข้าประกันศูนย์ยามาฮ่าก็ได้นะฮะก็คือเรียกได้ว่าคุ้มๆเลยนะครับน้องๆมือหนึ่งเลยนะฮะแต่ประหยัดไปหลายหมื่นมากๆนะครับคันนี้นะคุ้มจริงๆนะครับโอเคครับผมรีบจับรีบจองกันเลยนะรถค่อนข้างไปไวนะฮะโทรกันเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อนะครับ3ช่องทางด้านล่างนี้เองเลยนะครับซ้ายมือด้านล่างเป็นเบอร์โทรศัพท์0646363635 0646363635นะครับตรงกลางเป็น Facebook Fanpage Wooperbike นะครับคลิกตรงแว่นขยายที่ Facebook พิมพ์ตามนั้นได้เลย Wooperbike นะครับด้านขวาล่างเป็น ID Line เน้นนะครับว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะฮะ KM3P นะครับ KM3P เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับผมก็พิมพ์กันเข้ามาได้ใครที่ขี้เกียจพิมพ์นะครับก็กด description คำบรรยายใต้คลิปนะครับตุ่มสามเหลี่ยมด้านขวาด้านล่างนะฮะของคลิปนะครับตรงแถวๆนี้นะฮะคำบรรยายใต้คลิปผมจะมีลิงก์ LINE ให้นะครับก็แอด LINE กันเข้ามาได้เลยนะครับ LINE ส่วนตัวผมนะทิ้งท้ายไว้ให้อีกนิดนึงนะครับคันนี้นะฮะอัตราบริโภคน้ำมันนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าแรงตามมือนะครับกินตามมือนะฮะมี30ปลายๆนะครับผมถึง40ต้นๆนะครับแล้วแต่มือคนเราด้วยนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับจัดจ้านนะฮะถังน้ำมันใหญ่นะครับเป็นทรงที่เรียกได้ว่าหล่อทุกมุมจริงๆนะมันได้ทั้งอัพไซด์ดาวได้อะไรอัพไซด์ดาวเนี่ยชกอัพไซด์ดาวคือมันนุ่มมากๆเลยนะครับอยากให้มาลองอยากให้มาสัมผัสกันจริงๆว่าคันนี้นี่สวยสดงดงามจริงๆนะครับโอเคครับลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะ YouTube กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อตัวกันเองด้วยนะครับบ๊ายบาย